มีคำถามถามครูมาในเพจค่ะว่าครูขาหนูว่ารู้แล้วแหละว่าต้องรักตัวเองแต่หนูยังไม่พร้อมที่จะก้าวต่อคำถามต่อมาคืออะไรที่ทำให้เราไม่กล้าก้าวต่อเรากลัวอะไรเรากลัวที่มันจะผิดไงเรากลัวว่ามันจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไงถูกไหมคะนั้นคำว่าเรารักตัวเองมันจึงกลายเป็นเพียงแค่ว่าเราแค่รู้แต่เรายังไม่ใช้คนที่รักและเมตตาตัวเองจะเป็นคนที่มาเลยวันที่เธอพลาดนะฉันอยู่ตรงนี้กับเธอล้มได้เลยเพราะเดี๋ยวฉันจะฉุดเธอลุกขึ้นมาเองไปโตด้วยกันไปเรียนรู้ด้วยกันเนื้อไปกว่านั้นคือคนที่รักตัวเองเขาจะมีเป้าหมายชัดว่าเขาจะเดินไปข้างหน้าเพื่ออะไรถ้าวันนี้ค่ะเราไม่มีเป้าหมายชัดเราก็จะจมอยู่กับอดีตเราก็จะอยู่กับความกลัวอยู่กับภาพที่มันเคยทำให้เราเจ็บแต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดซะแล้วอะค่ะเรารู้ว่าเราจะเดินไปเพื่ออะไรเรามาเพื่อที่จะเติบโตวันที่เราดีขึ้นคนที่เรารักมีความสุขมากขึ้นชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่เราภาคภูมิใจในตัวเองวันที่เราเห็นชัดว่าเรากำลังจะไปไหนอะค่ะวันนั้นแหละค่ะที่จะทำให้เรามีหลักชัยในการเดินไม่ใช่มัวภวะผวังกับสิ่งที่มันผูกเราไว้จากในอดีตอดีตมันจบไปแล้วค่ะสำคัญคือปัจจุบันวันนี้ค่ะคุณจะเอาอะไรในชีวิตคุณอยากให้ชีวิตมันเป็นอะไรแล้วเราต้องลงมือทำอะไรเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราต้องการแน่นอนมันมีตัวท้าทายแต่ทุกครั้งที่เราพลาดในอนาคตเรารักตัวเองมากพอที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะเป็นแรงใจที่ดีที่สุดในการประคับประคองตัวเองหรือไม่นี่ต่างหากคือคำว่ารักตัวเองอย่างแท้จริงค่ะ